วิชาเช็คเปล่าวิชาเช็คเปล่าคืออะไรคือคนที่เขียนหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อว่าวันนี้เอาพร็อพมาให้มาเอานี่จริงๆเดี๋ยวดูนี่โชว์นี่ก่อนหนังสือที่อินฟลูเอนซ์ที่มีอิทธิพลต่อผมมากเลยและที่ให้ผมประสบความสำเร็จมากก็คือหนังสือเล่มนี้ Maximum Achievement แปลว่าประสบความสำเร็จแบบสูงสุดเลยแบบเต็มแม็กซ์เลยนี่แทนที่คุณจะกินเป๊ปซี่แม็กซ์นะมากินอันนี้เนี่ยเอามาใส่หัวไปเยอะๆ Maximum Achievement นี่ผมอ่านมันตั้งแต่เด็กๆเลยนะตั้งแต่20ต้นๆเลยตั้งแต่มา30ปีละหนังสือเล่มนี้เขียนโดย Brian Tracy นะครับเป็นฮีโร่ของผมคนหนึ่งผมเคยนั่งกินข้าวกับเขาเมื่อประมาณ 4-5 ปีที่แล้วนะครับนั่งทานข้าวเขาเข้ามาเมืองไทยแล้วก็มีคนเชิญไปให้นั่งทานข้าวเขาแล้วก็ผมก็บอกเขาว่าหนังสือเล่มนี้มันเปลี่ยนชีวิตผมเลยมันมี12ข้อหนังสือโคตรดีแน่มีBrian Tracyเซ็นให้ด้วยเว้ยมีลายเซ็นBrian Tracyลืมไปว่าเอาไปให้เขาเซ็นด้วยแล้วก็ดูตัวหนังสือเขียนมาดิโอ้โหตัวยิกๆแต่ไม่มีตัวอักษรที่เปล่าประโยชน์สักอันเลยไม่มีตัวอักษรที่แบบว่าเกินเลยไปไม่มีทุกอันแม่งเต็มไปด้วยพลังทุกตัวอักษรเต็มไปด้วยเนื้อหาสาระแล้วไม่อันนี้ไม่ได้โฆษณาขายนะฟังแล้วมันแต่จะบอกว่าเนื้อหาของเขานี่มันโคตรพรีกอะแล้วผมอยากจะมาพวกคุณต่อคือถ้าคุณเคยอ่านหนังสือภาษาอังกฤษนะมันดีแบบนี้นะคุณจะรู้เลยว่าโอ้โหหนังสือหลายเล่ม 95% ที่คุณอ่านเป็นภาษาไทยอ่ะมีแต่น้ำเยอะเกินแต่ถ้าคุณเคยอ่านหนังสือประเภทนี้นะโอ้โหแบบรักเลยหนังสือแบบไม่มีคำที่มันเป็นน้ำเลยมีแต่เนื้อแล้วก็แบบเด็ดอัดแน่นต่อยแรงทุกอันโดนใจทุกอันมีตั้งแต่เรื่องของ power of thought power พลังแห่งความคิดพลังแห่งความพลังเรื่องของ parenting เรื่องของการเลี้ยงลูกเรื่องของการคู่ความสัมพันธ์คู่นะครับมีเรื่องของพลังแห่งดนตรี Brian Tracy นี่ก็เอาเพลงคลาสสิกมาบอกว่าเนี่ยทำให้สมองคุณเจริญงอกงามแล้วก็แบบยิ่งฉลาดผมก็เลยแบบชอบยิ่งชอบเข้าไปอย่างโอเคทุกคนเข้ามาแล้วฝากแชร์เลยนะครับรอไหมทุกคนทรงผมนี้แล้วก็ใส่แว่นแบบนี้ใส่แว่นแบบกะหรี่อันนี้100บาทหินเดี๋ยวมันไม่มีกระจก100บาทจากคุณยินใส่เล่นๆสนุกๆไม่มีสายตานี่นะคุณดู100บาทมาสนับสนุนอุดหนุนชาวบ้านเขาด้วยไงแบบว่าที่หุยหินแบบตลาดน่าสงสารมากเลยไม่มีคนเดินเลยก็ต้องหาเรื่องซื้อนู่นซื้อนี่นุกๆวันนี้จะสอนเรื่องอะไรมี6เรื่องนะครับวันนี้มี6เรื่องที่จะสอนแม่งอ่านแล้วโคตรทรงพลังอ่ะวิชาลืมอดีตวิชาลืมอดีตโอเคป่ะเดี๋ยวจะพวกนี้เกี่ยวกับการบริหารเวลาหมดเลยนะทำไมเพราะคนส่วนใหญ่แม่งใช้เวลาส่วนที่สมพลังสมองที่เจ๋งๆของเขาเนี่ยที่ไปหาเงินได้เนี่ยที่ไปสร้างมูลค่าสร้างอะไรพลังสร้างพลังยิ่งใหญ่ได้เนี่ยสร้างพลังเงินเป็นคือคุณรู้ไหมคนระดับที่สร้างหมื่นล้านพันล้านร้อยล้านหรืออะไรก็ตามเนี่ยก็พลังสมองเท่าๆกับคุณแหละเหมือนกันนะแต่บางคนมันคิดเล็กเท่านั้นเองบางคนเขาคิดเล็กบางคนคิดใหญ่บางคนใช้เวลาไปยุ่งกับอดีตเยอะเกินไปเพราะฉะนั้นวันนี้จะสอนเรื่องแรกคือวิชาลืมอดีตนะครับลืมอดีตที่มันไม่ใช่ออกไปหมดแล้วก็ข้อ2คือวิชาปฏิเสธคนนี่วันนี้แล้วเพราะพวกนี้เกี่ยวกับการบริหารเวลาหมดเลยคนส่วนใหญ่ไม่เข้าใจเรื่องนี้นะแล้วปฏิเสธคนมันสำคัญไงคุณรู้ไหมว่าไม่นี่เป็นผลที่ผมทำงานน้อยแล้วผมได้ประสบความสำเร็จมากประสบความสำเร็จตั้งแต่อายุ25นะครับจริงๆตั้งแต่อายุ20ต้นๆ21แล้วก็ลงหนังสือพิมพ์ออสเตรเลียนะครับหน้าปกเลยนะครับแล้วก็ตอนนั้นหลังจากนั้นก็ชนะฝรั่งมาตลอดมีคนเชิญไปโน่นไปนี่เชิญไปคอนดักตลอดเวลานะครับมีเชิญไปคุมวงออร์เคสตราฝรั่งตลอดเวลาฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้ผมเข้าใจเลยว่ามันหมายความว่าอะไรคุณจะต้องรู้จักปฏิเสธคนส่วนใหญ่เนี่ยเสียเวลาชีวิตไม่ยอมประสบความสำเร็จไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควรเพราะไม่ปฏิเสธคนไม่เป็นข้อ3วิชาตัดความเชื่อไร้สาระของคนอื่นคุณรู้ไหมเรื่องนี้โคตรสำคัญเลยเรื่องนี้โคตรสำคัญคนส่วนใหญ่ทำไม่เป็นนะตัดความเชื่อไร้สาระไม่เป็นแล้วก็มีปัญหาตลอดวันนี้จะสอนเรื่องนี้ด้วยนะครับเรามีอะไรอีกที่จะสอนวันนี้น่าจะนะข้อ3ที่วิชาตัดความเชื่อไร้สาระของคนอื่นนะครับข้อ4คือตัดเรื่องไม่จำเป็นออกจากชีวิตนะตัดเรื่องไม่จำเป็นออกจากชีวิตคุณรู้ไหมว่าคนทำงานเนี่ยส่วนใหญ่จะเสียเวลาไปกับเรื่องอะไรมากสุดหรือเปล่า
เรื่องประชุมเรื่องประชุมประชุมอะไรไร้สาระประชุมที่ไม่จำเป็นซึ่งบางทีอีเมลอันเดียวก็จบแล้วอีเมลอันเดียวก็รู้เรื่องกันละหรือไลน์อันเดียวก็รู้เรื่องกันละไม่ต้องประชุมกันแต่จริงๆแล้วเวลาประชุมของเขานี่คือทำอะไรวะเอาปัญหามาดำกันใส่กันเอาปัญหามาคนนี้เอาปัญหามาคนนี้ปัญหามาแต่ส่วนใหญ่ไม่มีวิธีแก้ไอ้ที่สำคัญมันคือวิธีแก้นั่นแหละแต่ผมจะบอกเลยว่าหลายดีที่สุดเลยหลายครั้งนะคุณไม่ต้องประชุมหรอกจริงเป็นถ้าคุณเป็นเจ้าของกิจการยิ่งดีคุณไม่ต้องเรียกประชุมเลยไม่ต้องไปรับคุณนะรับความเห็นจากจักรวาลพอวิธีแก้ปัญหามันจะมาจากจักรวาลแล้วผมจะสอนวิธีการวิธีความคิดสร้างสรรค์คุณรู้ไหมส่วนใหญ่เนี่ยความคิดสร้างสรรค์ในการแก้ปัญหาของคนเนี่ยมาจากตอนที่เขากำลังรีแลกซ์ตอนที่เขากำลังอาบน้ำตอนที่เขากำลังนอนตอนที่เขากำลังทำอะไรเล่นๆนะครับเรื่องนี้คอนเฟิร์มโดยวิทยาศาสตร์นักจิตวิทยานักผมอ่านวิจัยมาเยอะมากนะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวจะสอนเรื่องนี้ด้วยตัดเรื่องจังให้จะเป็นออกจากชีวิตข้อ5วิธีสร้างใหม่ดีงามต่อใจนะเพราะฉะนั้นตัดพวกนี้ไปหมดเราต้องเหลือที่ไว้เหลือที่ไว้ฉันจะเอาอันนี้ฉันจะเอาอันนี้ฉันจะเอาอันนี้ฉันจะเอาไลฟ์สไตล์แบบไหนฉันจะเอาชาวไลฟ์สไตล์แบบไหนนี่คืออยู่ละคราวนี้มีโลกนี้มันแบบอิสระละนี่ผมสอนวิชาขั้นเทพให้คุณเลยนะข้อ6วิชาโฟกัสขั้นเทพนะอาจจะสอนไม่จบนะแต่ว่ามันเยอะมากเลยโอเคอ่ะหนังสือมาจากเล่มต่างๆเหล่านี้นะครับ Maximum Achievement บ้างแล้วก็เล่มนี้ก็โคตรดี Stop Thinking Start Living จงใช้ชีวิตหยุดคิดได้แล้วจงใช้ชีวิตหยุดคิดบ้าๆได้แล้วหยุดคิดลบได้แล้วหยุดคิดเรื่องไม่เป็นเรื่องได้แล้วความคิดของคนส่วนใหญ่มันมาจากอดีตที่ไร้สาระมาจากเรื่องของคนอื่นที่ไร้สาระคุณต้องตัดเรื่องพวกนั้นโอเคมั้ยเอาละถ้าเวลาละมั้งวันนี้เพิ่งมีอาร์ติเคิลบทความใหญ่ดีๆเลยจากหนังสือแมกกาซีนที่ดังมากของโลกก็คือ Entrepreneur Magazine Entrepreneur ก็แปลว่าผู้ประกอบการใช่ไหมในภาษาไทยก็ผู้เจ้าของธุรกิจนั่นแหละผมแนะนำเลยนะคุณทุกคนนะในนี้นะที่ฟังอยู่นะคิดกับตัวเองถึงแม้ว่าคุณเป็นตอนนี้ทำงานเป็นพนักงานประจำอยู่หรืออะไรรับเงินเดือนอยู่ไม่เป็นไรแต่คุณต้องคิดกับตัวเองว่าเป็นเจ้าของธุรกิจอย่างหนึ่งคุณเป็นเจ้าของแบรนด์ชื่อคุณอะแล้วคุณถึงแม้ว่าคุณมีตอนนี้ทำงานประจำอยู่เจ้านายคุณอะคือลูกค้าคุณหนึ่งคนตอนนี้คุณสามารถรับจ็อบอื่นได้แล้วอีกหน่อยคุณจะโตไปมีงานอื่นก็ได้มีลูกค้าหลายคนก็ได้แต่คุณเนี่ยแหละคือเจ้าของธุรกิจคุณต้องมีมายด์เซตแบบนี้ตั้งแต่แรกเข้าใจไหมโอเคแล้วคุณเรื่องนี้จะมันเปลี่ยนชีวิตผมเลยเวลาผมเลิกคิดแบบพนักงานประจำผมคิดแบบเจ้าถึงแม้ว่ายังรับเงินเดือนประจำอยู่แต่เราก็สามารถรับจากที่อื่นได้ด้วยเป็นฟรีแลนซ์เป็นอะไรรับจ็อบอื่นได้ด้วยแปลว่าอะไรแปลว่าคราวนี้กูรับผิดชอบแบรนด์ของฉันละฉันจะต้องทำชื่อเสียงฉันให้ดีฉันจะต้องโปรโมทชื่อเสียงของฉันนี่มันพอเราเลิกคิดแบบพนักงานประจำแล้วเราคิดแบบentrepreneur หรือผู้ประกอบการหรือผู้เจ้าของกิจการเนี่ยจริงๆทุกคนน่ะคือเจ้าของกิจการตัวคุณเองหมดเลยทุกคนเลยทั้งหมดที่ฟังอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยให้คิดแบบนี้เลยแล้วตูนจะพอคิดแบบนี้ปุ๊บคุณจะหาวิธีประหยัดเวลาหาวิธีโฟกัสคุณจะคิดว่ารู้ว่าทุกนาทีที่ฉันเสียไปมันคือเงินฉะนั้นให้คิดแบบนี้ตั้งแต่แรกนะครับโอเคเริ่มเรื่องเลยวันนี้มีอะไรเด็ดๆมาสอนนะจากนี้จากหนังสือชื่อว่าเดี๋ยวให้ทีมงานเตรียมเอานั้นขึ้นนี่จากหนังสือชื่อว่าอะไรรู้ป่ะGrow Rich While You Sleep ผมอ่านเป็นอีบุ๊กผมอ่านเป็นอีบุ๊กเดี๋ยวจะอันนี้โคตรเจ๋งนี่เดี๋ยวจะไปสอนในคอร์สด้วยมันสุดยอดมากอ่ะอันนี้เอามาตัวอย่างมาสอนเป็นบทที่16นะครับเดี๋ยวจะให้ทีมงานเอาขึ้นจอหน่อยนึงโอเคนักปัญญาคนหนึ่งนะครับพูดออกมาว่าไอ้เจ้าตัวความจำของอดีตเนี่ย it is memories of the past and the fear of the future ไอ้ความจำแห่งอดีตแล้วไอ้ความกลัวแห่งอนาคตเนี่ยที่มันทำให้ the present ที่มันทำปัจจุบันเนี่ยยากมากๆเลยคนส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ใช้ชีวิตอยู่จริงเขาใช้ชีวิตอยู่ปัจจุบันนี่แม่งคิดถึงอดีตว่าเคยชอกช้ำแค่ไหนเคยพลาดมาฉันเคยพลาดมาฉันเคยกูไม่น่าพลาดเลยเสียดายชิบหายโน่นนี่คิดแบบนั้นหรือไม่ก็กลัวไปในอนาคตนะกลัวว่า
เฮ้ยแล้วถ้าเกิดอย่างนี้เกิดขึ้นทำไงเนี่ยแล้วถ้าเกิดถ้าเกิดตรงนี้เดี๋ยวเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เดี๋ยวโน่นเดี๋ยวนี่อะไรของเขาคนแม่งหาเรื่องกังวลได้ตลอดเวลาไม่มีความสุขกันสักทีนี่แหละคือปัญหาของคนส่วนใหญ่และเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเล่าต่อเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเล่าต่อ one of the reasons why เนี่ยเขาบอกว่าสิ่งหนึ่งนะขอดูอ่านขานคอมเมนต์ด้วยถ้าคุณเห็นนี่นะเห็นที่ทีมงานผมชื่อขึ้นมาให้นะนี่อุตส่าห์ใครอ่านภาษาอังกฤษเป็นก็อ่านตามไปนะครับหนึ่งในเหตุผลที่ทำไม one of the reasons why it is so hard to maintain positive thoughts หนึ่งในเหตุผลที่ทำไมมันยากเหลือเกินที่จะทำให้ความคิดบวกมันอยู่ต่อไปบำรุงรักษาความคิดบวกของเราก็คือความจำของเรานั่นเองความจำของไอความยากลำบากในอดีตและความล้มเหลวในอดีตผมแม่งอ่านอันนี้แล้วผมแบบโคตรปังคือที่อ่านเนี่ยมาคอนเฟิร์มเว้ยคอนเฟิร์มไอ้สิ่งที่ว่าที่อ่านเนี่ยหลายๆเรื่องเนี่ยจริงๆผมก็รู้อยู่แล้วเพราะอ่านหนังสือเล่มนี้มาเป็นพวกนี้เป็นพันๆเล่มละแล้วก็ผมถึงบอกว่าไอ้ที่มันปังก็คือว่าทำไมรู้ไหมผมเป็นคนที่ความจำแย่มากในเรื่องลบในเรื่องอดีตลบๆในเรื่องที่ใครทำอะไรให้เจ็บช้ำน้ำใจใครเคยทำผิดอะไรกับผมเป็นคนที่ความจำแย่มากตั้งแต่เด็กแล้วไม่ค่อยอะไรที่มันรู้สึกไม่ค่อยมีความสุขไม่อยากจำมันแล้วมันผมพอมาเทรนคนเยอะๆโค้ชคนเยอะๆรู้จักคนมากขึ้นแล้วก็ลูกศิษย์ของผมที่เป็นครูก็มาเล่าทำให้ผมเข้าใจว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้เป็นแบบนั้นคนส่วนใหญ่ความจำแม่งแม่นมากเลยว่าใครแม่งทำอะไรกับเขา30ปีที่แล้วกูจำแม่นเป๊ะกูเอามารีรันตลอดเวลาคุณรู้ไหมนี่มันทำให้เขาได้ประสบความสำเร็จยากมากในชีวิตช้ามากในชีวิตและถึงแม้สำเร็จได้บางอย่างแต่บางเรื่องก็จะไม่มีความสุขถึงแม้ว่าอาจจะสำเร็จได้เรื่องการเงินแต่ไม่มีความสุขในชีวิตจะทำไปทำไมจะมีไปทำไมใช่ไหมฉะนั้นสิ่งที่ผมสอนคุณจะต้อง multiply ทวีคูณทุกอย่างทั้งความรวยทั้งความสุขทั้งความสงบใจนั่นแหละคือสิ่งที่ผมสอนเสมออีกเรื่องนึงที่ผมเพิ่งโพสต์ไปแล้วก็มีคนเขียนมาเหมือนกันนะเพราะว่าผมเพิ่งโพสต์ไปเมื่อวานแล้วก็พูดถึงว่าเนี่ยผมพูดถึงว่าการไม่เป็นหนี้มีเงินเย็นแล้วก็ลงทุนเป็น3อย่างนี้ทำให้คุณโคตรรวยเร็วมากไม่เป็นหนี้มีเงินเย็นแล้วลงทุนเป็นแต่คนส่วนใหญ่เนี่ยก็จะมาเถียงบอกว่ามันก็ต้องมีหนี้กันบ้างอย่างเช่นบางทีหนี้เป็นหนี้ดีใช่ไหมแบบไปยืมแบงค์มากู้มาลงทุนอะไรใหญ่ๆเช่นห้างสรรพสินค้าโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีการกู้เงินบ้างแต่ผมบอกได้เลยนะความสงบใจนี่แม่งสำคัญกว่าอีกเพราะกู้เงินเนี่ยแม่งต้องจ่ายดอกเบี้ยใช่ไหมล่ะโอเคแล้วคุณก็ต้องมีกดดันแล้วว่าจะต้อง produce ว่าจะต้องทุกเดือนกูต้องมีกำไรมากลบไอ้ดอกเบี้ยนั่นแหละแล้วก็ค่าใช้จ่ายทั้งหลายแหละเพราะว่ามันกู้เงินไปแล้วมันก็ต้องมีธุรกิจขึ้นมาแล้วมันก็ต้องมีค่าใช้จ่ายมันต้องมีพนักงานมีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยผมบอกได้เลยนะสิ่งหนึ่งที่การเป็นหนี้การไม่เป็นหนี้ในซื้อให้ได้คือความสงบใจ2 อย่างนี้นะความสุขกับความสงบใจเนี่ยมันเป็นสิ่งที่แม่งเหนือเงินอ่ะแต่คุณมีทั้งหมดได้ความสุขกับความสงบใจนี่มาจากหนังสือเล่มนี้ผมสอนได้เลยหนังสือเล่มนี้พร้อมดีแม่งอยู่ใกล้เลยรื้อฟื้นความหลังจำได้หมดเลยความสุขไอ้อะไรที่เป็นสำคัญที่สุดของมนุษย์รู้ป่ะความสุขและความสงบใจนี่แหละที่ผมสอนให้คุณคือเหตุผลที่คุณมีเงินเยอะๆที่ผมสอนให้คุณมีเงินเยอะๆรวยเยอะๆเพราะอะไรมันซื้อพวกนี้ได้มันซื้อความสงบใจได้มันซื้อไม่ต้องเป็นหนี้ใครไม่ใช่ว่าตื่นขึ้นมาทุกวันแม่งกูรู้แล้วว่าวันนี้กูเงินหายไปละเงินเริ่มที่มาติดลบเพราะว่าดอกเบี้ยคือวันนี้กูรู้กูต้องจ่ายดอกเบี้ยค่าใช้จ่ายกูต้องไปฟาดฟันทำมาร์เก็ตติ้งเพื่อที่จะให้เงินมันเข้าละเข้าใจป่ะมันไม่มีอะไรสบายใจเท่ากับตื่นขึ้นมาก็ถ้ากูทำกูก็ได้เพิ่มถ้าไม่ทำก็เป็นไรเท่าเดิมนี่แหละตอนที่ผมเริ่มทำออนไลน์แม่งเป็นอารมณ์นี้เลย
อารมณ์นี้เลยเพราะว่าตอนนั้นพนักงานผมอะไรนะผมมีค่าใช้จ่ายอย่างเดียวคือพนักงานนะแล้วก็ทำงานที่บ้านก็มีตอนผมเริ่มออนไลน์นะ10ปีที่แล้วนะมีค่าพนักงานคนเดียวเนี่ยตอนนี้จาก 200,000 ตอนนั้นนะต้นทุน 200,000 เริ่มมาตอนนี้เป็นหลักพันล้านเคลื่อนมาเร็วมากแล้วไม่ใช่ผ่านร้านผมคนเดียวผมสร้างลูกศิษย์ลูกหาทั้งประเทศเต็มไปหมดเลยที่ทำเป็นเงินเป็นมูลค่าขึ้นมาแล้วเขาก็ไปสร้างลูกศิษย์ลูกหาต่อกันแปลว่าเราสร้างโหคนรวยขึ้นมามหาศาลสิ่งที่ผมสอนกลายเป็นมูลค่าไม่รู้กี่แสนล้านไอเดียนี้มันเวิร์กแล้วมาจากไหนผมเริ่มมาจากทั้งหมดทั้งมวลเริ่มมาจากบัณฑิตจ้างพนักงาน1คน 15,000 แล้วก็ไอเดียเริ่มมาจากไอเดียว่าสิ่งนี้มันใช่แล้วเริ่มมาจากหลักคิดคุณเข้าใจปะหลักที่ใช่อ่ะผมไม่เป๋ไปจากหลักที่ใช่อ่ะและเป๋หลักคืออะไรฉันจะไม่ยืมเงินเกินที่มันฉันไม่ยืมเงินด้วยซ้ำเอาเงินเก็บใช้ 200,000 บาทเอาเงินเก็บใช้สำหรับเริ่มธุรกิจนี้แล้วไม่ยืมเงินเพราะอะไรมันสบายใจแล้วแปลว่าอะไรทุกวันไม่ได้รู้สึกว่าเริ่มแบบติดลบเว้ยไม่ได้เริ่มแบบไฟลนก้นไม่ได้เริ่มแบบกดดันแต่เริ่มแบบ creative idea เริ่มแบบว่ามีไอเดียวันนี้จะต่อยอดไงวะเมื่อวานขายหนังสือได้300บาทเมื่อวานขายหนังสือสมมติอันนี้พูดถึง10ปีที่แล้วนะผมมีพนักงานหนึ่งหลายคนน่าจะเงินเดือนประมาณ 15,000 ตอนเธอเริ่มนะครับ10ปีที่แล้วนะเป็นเลขาผม 15,000 ก็วันหนึ่งประมาณเท่าไหร่วันหนึ่งlet's sayสมมติเขาทำงาน21วันใช่ไหม24วัน24วันก็เท่าไหร่ว่า 15,000 หาร24ได้อะไรวะช่วยหารหน่อยประมาณ700บาทถึงป่าววะ700บาทอะไรประมาณนั้นอะก็ว่าละ700บาทผมขายหนังสือ2เล่มผมต้องขายหนังสือ2เล่มขายหนังสือ2เล่มนี่แม่งไม่ง่ายไม่ยากนะขายหนังสือ2เล่มกูสบายใจละเราก็ทำให้หนังสือ2เล่มแม่งเป็นอัตโนมัติอ่ะคือใช้ระบบอะไรบางอย่างใน Facebook หรืออะไรบางอย่างที่แม่งบอกว่า2เล่มนี่แม่งเป็นเรื่องทุกวันกูได้แน่นอนแปลว่าอะไรแปลว่าค่าใช้จ่าย cover แล้วทุกวันผมฝึกตัวเองอย่างเงี้ยแล้วก็บอกว่าทุกอันวันนี้ฉันทำมาร์เก็ตติ้งอะไรเพิ่มดีวะมันก็เป็นบวกสิใช่มั้ยผมเพิ่งขายหนังสือได้เพิ่มอีก5เล่มคราวนี้แม่งบวกละเริ่มทุกวันด้วยความบวกโดยไม่มีค่าใช้จ่ายมาแบบถ่วงเราผมเลยเทรนตัวเองแบบเนี้ยเทรนตัวเองด้วยการคุมอะไรเล็กๆเพราะตอนนั้นผมไม่เป็นเลยเรื่องธุรกิจนี้แม่งไม่เป็นเลยเคยได้คุมออร์เคสตราวงใหญ่ๆใช่ไหมดูโน้ตเยอะๆอย่างเงี้ยแต่ว่าคุมธุรกิจไม่เคยทำเราก็แบบว่าไม่อยากขาดทุนไว้กูเริ่มเล็กๆผมก็เริ่มคุมที่ประมาณแค่ค่าใช้จ่าย 15,000 บาทของลูกน้องตัวผมทำงานฟรีตอนนั้นทำงานฟรีถือว่าโอเคนะในตอนแรกๆก็ทำงานฟรีไปก่อนแต่ว่าก็ถือว่าแค่ว่าหนังสือมันเป็นการ PR ในชื่อผมมันเป็นการถ้าหนังสือขายได้1เล่ม2เล่มมันก็เป็นการ2คนคิดแค่นี้2คนก็รู้จักบัณฑิตมากขึ้นเวลาผมขายหนังสือได้2เล่มถูกป่ะผมก็คิดแค่นี้โอเคนะกูยอมทำงานฟรีแลกกับชื่อเสียงแลกกับชื่อเสียงแบบว่ามันไม่ได้ขายแค่2เล่มอยู่ได้เรื่อยๆใช่ไหมสักพักมันก็โตขึ้นตอนนี้แบบว่าวันหนึ่งนี่เดือนหนึ่งได้เป็นก็กี่หลักวะ8เดือนหนึ่ง8หลักนะครับจนโตขนาดนั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยวิชาที่ผมจะสอนนะครับจะสอนแบบเร็วๆนะวันนี้เป็นวิชาหนึ่งที่เรียกว่าวิชาเช็คเปล่าเช็คเปล่าคืออะไรคุณจำคำนี้ไว้วิชาเช็คเปล่ามันคืออะไรแบบนี้คือคุณชอบไหมมีเช็คเปล่าคุณชอบไหมมีเช็คเปล่าที่แบบว่าอ่ะเขียนจำนวนไหนก็ได้อยากได้ไหมมีวิชาเช็คเปล่ามีอย่างนี้ด้วยวะโอเคถ้าคุณรู้ว่าในตัวคุณอ่ะไม่เหมือนมีเช็คเปล่าถ้าคุณรู้ว่าหลักคิดกรุ๊ปนึงอ่ะหลักคิดมันมีหลักคิดอยู่เซตนึง mindset อยู่เซตนึงที่บอกว่าถ้าคุณรู้อันนี้แม่งเหมือนในชีวิตนี้กูสามารถเขียนเช็คเท่าไหร่ให้ตัวกูเองได้คุณว่าวิชานั้นมันน่าจะสอนกันราคาเท่าไหร่มันน่าจะสอนในมหาลัยไหมมหาลัยไม่เคยสอนพวกนี้มีผมมาสอนมีกูรูคนอื่นก็สอนใช่ไหมมีคนอื่นก็สอนในเมืองนอกเขาสอนกันแต่เมืองไทยผมไม่รู้ผมก็ไม่เคยไปดูคนไทยแต่ว่าเมืองนอกเนี่ยก็มีคนเก่งๆจำนวนหนึ่งที่เขาสอนเรื่องพวกนี้
วิชาเช็คเปล่าอยากได้ไหมมีใครอยากได้มายกมือขึ้นมีใครอยากได้เขียนบอกว่าอยากได้เช็คเปล่าโอเคเชิญเราอยากได้เช็คเปล่าทำเสียงหน่อยแล้วทีมงานเย้ใครอยากได้เช็คเปล่าอยากได้ได้เอาทำเสียงมาหน่อยแล้วใครเขียนมาหน่อยเร็วๆอยากได้ไหมเช็ควิชาเช็คเปล่าโอ้โหวิชาเนี้ยเทพไหมผมอยากจะให้คุณเปลี่ยนความรู้สึกตอนนี้โอเคนี่คือเทรนวิชาเช็คเปล่าโอ้โหนี่คือแบบนี้ที่จะสอนพรุ่งนี้อ่ะถ้าใครยังไม่ได้เรียนมาลงไม่ทันแล้ว VIP พรุ่งนี้นะแต่มาเรียนวันเรียนเป็นออนไลน์ได้นะครับนอนเฉยๆก็รวยได้ยังให้ราคาพิเศษอยู่นะครับถ้าสนใจก็เดี๋ยวจะบอกราคาในตอนสุดท้ายแต่ตอนนี้อยากจะสอนก่อนนอนเฉยๆก็รวยได้ผมจะสอนเรื่องพวกนี้เรื่องจิตใต้สำนึกวิชาเช็คเปล่าคุณผมจะยกตัวอย่างแบบนี้ทำไมมันถึงเป็นวิชาเช็คเปล่าสมมติว่าตอนนี้คุณอาจจะมีหนี้อยู่มีอะไรก็ตามรู้สึกตัวเองไม่รวยนักรู้สึกตัวเองแม่งแบบขาดรู้สึกคนรอบข้างแม่งเอ้ยคนรอบข้างนี่ก็ไม่มีใครรวยสักคนไม่เคยรู้สึกถึงความรวยเลยไม่รู้สึกถึงความแบบไม่รู้สึกไม่มีความรู้สึกเสพไม่ได้ความมันเป็นยังไงวะมันนึกไม่ออกผมอยากให้คุณนึกอย่างนี้นะสมมติว่าอยู่ดีมีคนนึงให้คนเงินคุณ100ล้านบาทเป็นเช็ค100ล้านบาทในขณะนี้แต่ว่าใช้เวลาพอดีติดเสาร์อาทิตย์มันต้องวันจันทร์ถึงเคลียร์แต่ว่าเวลาคนให้เงินคุณ100ล้านบาทคุณน่ะดีใจมั้ยดีใจไหมแล้วเช็คนั้นมาจากแบบคนรวยที่สุดในประเทศไทยคืออาจจะไม่เด้งหรอกไม่มีทางเด้งคุณมั่นใจนะเป็นแคชเชียร์เช็คสมมติเป็นแคชเชียร์เช็คเป็นเช็คเงินสดมันไม่เด้งหรอกคุณรู้แน่นอนว่าคุณได้เงินแน่นอนแต่คุณได้เงินตั้งแต่วันคุณได้เช็คนั้นตั้งแต่วันศุกร์แต่ยังไม่ได้ขึ้นเงิน2วันเสาร์อาทิตย์คุณว่าเสาร์อาทิตย์เนี่ยคุณแม่งรู้สึกรวยป่ะคุณรู้สึกไปแล้วหรือป่ะรู้สึกไปเรียบร้อยแล้วป่ะรู้สึกไปเรียบร้อยแล้วกูรวยทั้งที่เงินมันเข้ามาในกระเป๋ายังวะยังไม่ได้เข้าแต่ความรู้สึกมันมาเรียบร้อยแล้วความรู้สึกมันมาเรียบร้อยแล้วคุณกำลังคิดอยู่แล้วฝันแล้วแม่งกูจะทำอะไรกับมันวะไอ้เงิน100ล้านเนี่ยกูฝันเรียบร้อยแล้วกูจะใช้นี่ขี้ไปอ่ะใช้นี่ไปจบๆไปกูไปสร้างบ้านไปซื้อบ้านไปซื้ออะไรทั้งหลายแหละ100ล้านนี่กูคิดแล้วทำไงทำอะไรกับมันดีแต่ผมบอกได้เลยนะในตัวคุณมีเช็คเปล่านี่แม่งรออยู่แล้วกี่จำแล้วมันไม่ใช่เป็นร้อยล้านด้วยนะมันไม่ใช่หลักร้อยล้านนะมันเป็นหลักมันไม่มีหลักแล้วมันเขียนคุณอยากจะเขียนจำนวนไหนเขียนได้เลยแต่คนส่วนใหญ่ทั้งชีวิตไม่เคยรู้หลักคิดพวกนี้พลังมันอยู่ในตัวคุณอยู่แล้วหลักคิดพวกนี้มันเรียนหลักไม่เรียนหลักคิดพวกนี้ที่ผมจะสอนวันนี้จะสอนให้เป็นน้ำจิ้มแล้วกันหลักคิดพวกนี้เนี่ยมันเป็นอมตะอยู่แล้วแล้วคนส่วนใหญ่ไทยทั้งชีวิตไม่เคยเรียนรู้เรื่องจิตใต้สำนึกอะไม่เคยเรียนรู้ไม่รู้จักแล้วก็ชอบเป็นคิดเป็นตรรกะชอบคิดเป็นตรรกะเช่นจริงๆผมเคยเป็นแบบนั้นอะตอนไปอยู่เมืองนอกเนี่ยผมถ้ากูทำงาน8ถ้ากูตอนนี้กูทำงาน8ชั่วโมงไว้ผมตอนนั้นผมอยู่เมืองไทยผมก็เรียนเก่งนะผมสอบเข้า A-BACเนี้ยสอบเข้า A-BACผมได้ทุนไปเรียนได้ติด1ในท็อป1ใน10ตอนนั้นท็อปสอบเข้า A-BACท็อป1ใน10ได้อันดับ9ก็คือได้เรียนฟรีเขาให้เรียนฟรีเลยแต่ผมก็เรียนปีเดียวแล้วก็ออกแล้วก็เรียนท็อปโทเฟลอย่างเงี้ยสอบโทเฟลผมสอบได้ครั้งเดียวได้คะแนนเกือบเต็มอ่ะผิดแค่3ข้อมีใครเคยบอกคุณเรื่องแบบนี้มั้งว่าในตัวของคุณมันคือเช็คเปล่า